เรายังอยู่ในบูธของกลุ่ม Brave Automotive นะครับฝากที่ติดกับ BYD เลยนี่คือบูธ Denza นะครับเราต้องทำคลิปแยกเพราะว่า Denza เขามีรถไฮไลท์ถึง2รุ่นด้วยกันนะครับแต่อย่างแรกที่เราจะพูดถึงก็คือรถตู้ที่เขาเปิดตัวเมื่อต้นเดือนนั่นก็คือ Denza D9 นั่นเองต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะดูจากข้างหลังตอนนี้ทางผู้แทนจำหน่ายนะครับของ Denza เนี่ยเขาต้องบอกว่ามีถึง10แห่งทั่วประเทศนะครับณเวลานี้ก็ถือว่าเอาจริงๆตัวรถเนี่ยหลายคนให้ความสนใจผมอะไปเทสมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนแต่บอกกันเลยว่าตัวนี้ Denza D9 เนี่ยตัวรถของเขาจุดเด่นก็คือ1ช่วงล่างของเขาเป็น D-Sus-C นะครับซึ่งเป็นช่วงล่างถุงลมที่สามารถปรับในเรื่องของการยืดยุบทำให้การโดยสารหรือแม้กระทั่งการขับขี่เนี่ยมีความนุ่มสบายมากขึ้นนะครับตัวรถจะมี2รุ่นก็คือตัวพรีเมียมที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็มีตัว Performance All-Wheel Drive ที่เป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองก็ราคาณวันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวพรีเมียมราคาเป็นราคาพิเศษอยู่นะครับ 1,999,900 นะครับส่วนถ้าเป็นตัว Performance All-Wheel Drive ตอนนี้ 2,699,900 บาทนะครับก็ราคาถ้าเป็นในตัวพรีเมียมเนี่ยเป็นราคาพิเศษนะครับดังนั้นถ้าใครยังลังเลอยู่ต้องรีบจับจองเพราะว่าราคานี้มีช่วงเวลาที่จำนวนจำกัด นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจบโปรโมชั่นปุ๊บเขาก็จะขยับขึ้นเป็น2.3 ล้านนั่นเองแต่ว่ารายละเอียดเรื่องของเวลาต่างๆก็ลองสอบถามผู้แทนจำหน่ายดูนะครับแต่ว่าในบูธ Denza เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัว Denza D9 นะเขามีรถที่มาโชว์2รุ่นซึ่งต้องบอกก่อนว่าในงานเปิดแบรนด์ของเขาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เอา2รุ่นนี้มาโชว์ตัวด้วยนะครับคันแรกก็คือตัว Denza N7 นะครับตัวนี้พัฒนาบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า e-platform 3.0 แล้วก็แบตเตอรี่เป็นแบบ cell to body นั่นเองนะครับแล้วก็ในแง่ของจุดเด่นของเขาคือตัวนี้ในเวอร์ชันประเทศจีนเขามีตัวเซ็นเซอร์ไลด้ารอบคันนะครับแล้วก็มีในส่วนระบบ intelligent torque adaptation control system หรือ iTax นะครับตัวนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนั่นเองในแง่ของพละกำลังนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพละกำลังถึง313แรงม้านะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด 91.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จ1ครั้งวิ่งได้702กิโลเมตรอันนี้เรท CLTC นะครับนี่ให้ดูรูปทรงเลยเนี่ยถ้าเราจะเปิดช่องชาร์จเนี่ยอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นประเทศจีนอ๋ออันนี้เป็นตัวไฟบ้านนะครับถ้าจะชาร์จเร็วเนี่ยมันจะอยู่อีกช่องนึงแต่ชอบดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยคือป้ายเดนซ่านี่คือเด่นแยกชัดเจนนะครับแล้วพอเปิดฝาท้ายมาปั๊บนี่พื้นที่เก็บของก็ถือว่าเหลือเยอะอยู่นะเปิดแผ่นรองก็จะมีที่เก็บของอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถที่จะใช้คำว่าพับได้นะครับก็คือกดตรงด้านหลังนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราขอไปดูภายในซะหน่อยนะครับนี่โอ้แต่ภายในดีไซน์การตกแต่งเนี่ยก็ถือว่าหรูหราใช้ได้เลยนะครับนี่โอ้โหจอนี่น่าจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็ในเวอร์ชั่นจีนเนี่ยเขาจะมีจอฝั่งผู้โดยสารด้วยนะครับม่านบังแดดก็ลักษณะจะมี LED ด้วยเป็นไฟแต่งหน้าทันทีนะครับแล้วก็อ่ะพวงมาลัยตัวนี้นะครับปรับตำแหน่งเป็นแบบไฟฟ้านะครับเฮ้ยก็ทำมาสมูทอยู่นะพวกระบบความปลอดภัยนี่เขาก็มีนะครับพวกอย่างAdaptive Cruise Control เขาก็มีมาให้นะครับกล้องรอบคันเราก็สามารถดูได้นะครับนี่ขอลองดูหน่อย3มิติโอ้โหติดนิ้วใช้ได้เลยแล้วก็ wireless charger เขามีให้นะครับ2จุดนะครับวางมือถือได้2เครื่องปล่อยไฟได้สูงสุด50วัตต์นะครับแล้วก็มีคันเกียร์อันนี้เป็นคันเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกปุ่มต่างๆคือดีไซน์มันก็จะยังคงความเป็น BYD แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเกรดที่พรีเมียมมากขึ้นนะครับโหมดการขับขี่ต่างๆสามารถที่จะเลือกได้นะครับกล่องเก็บของนี่เขาก็มีมาให้ที่วางแก้วน้ำก็สามารถกดลงไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะตรงนี้เขาก็มีช่องเก็บของอ่ะลองดูซะหน่อยเขาก็มีอั
นี้ Happy Birthday แตะทัชสกรีนปุ๊บโอ้โหดู ICE ตรงนี้ก็ได้นี่คือเมนูในฝั่งของผู้โดยสารนะอ่ะเดี๋ยวลองปิดประตูหน่อยตัวนี้เหมือนยังไม่ได้เป็นประตูไฟฟ้านะอันนี้เป็นประตูปกตินะครับ Head Up Display เขาก็มีนะครับพาโนรามิกซันรูฟโอ้โหกว้างมากแล้วก็ต้องใช้คำว่าปิดได้นี่เราจะเปิดไว้นะครับตัวกล้องก็ใช้คำว่าตัวกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบเฟรมเลสนะครับนี่แล้วก็ลำโพงตัวนี้เห็นว่าพรีเมียมอยู่นะด้านหลังนะครับก็โอ้โหนี่เป็นทรง crossover นะที่เด่นเลยคือเขามีแท็บเล็ต slide to unlock อ่ะนี่มาละปรับเปลี่ยนเรื่องของโทนสีภายในได้นะครับก็คือ ambient light นะครับอันนี้ดูในเรื่องของเพลงนะครับเหมาะสามารถที่จะปรับได้นะครับนี่แม้กระทั่งฝั่งของด้านหลังอันนี้เอ็นได้นะแล้วก็เอ็นจะเอ็นหน้าเอ็นหลังนี่ก็ทำได้การพับเบาะเราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือสามารถไปพับเบาะได้โดยที่มันจะมีปุ่มที่แยกเบาะนะครับคือพับกดแล้วมันก็พับได้เลยนะครับมีช่องแอร์นะครับอยู่ด้านหลังนะแล้วก็ลืมเล่าไปว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นทรงแนวแบบบักเก็ตซีทผมลองปิดประตูโอ้ก็ใช้ได้อยู่นะตัวรถเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยใช้คำว่าก็ใช้ได้นะแอบดูแคบๆหน่อยนะครับนี่มาถึงอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือ Denza C9 GT ครับต้องบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมี2ขุมพลังให้เลือกนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรปลั๊กอินไฮบริดและก็ขุมพลังไฟฟ้านะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่มาจัดแสดงและนำมาให้คนไทยได้สัมผัสกันนั้นนี่คือเวอร์ชั่นปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็จะมีเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวเบลดแบตเตอรี่ด้วยนะซึ่งเป็นเทคโนโลยี800โวลต์ในตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้นะครับเขาบอกแบบนี้นะอันนี้อ้างอิงจากสเปคประเทศจีนนะเขาจะมีมอเตอร์3ตัวนะครับแล้วก็พละกำลังรวมเนี่ยอยู่ที่858แรงม้านะครับแบตเตอรี่มีขนาด 38.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเป็น LFP นะแล้วก็เป็นเบลดแบตเตอรี่ด้วยเคลมว่าถ้าชาร์จไฟเต็ม 100% เติมน้ำมันเต็มถังสามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,100 กิโลเมตรดีไซน์จริงๆแล้วต้องบอกว่ามีความสปอร์ตนะครับในแง่ของรูปลักษณ์และดีไซน์ต่างๆนะครับในปีนี้ Motor Expo ปีนี้เขาได้เปิดแบรนด์อย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเนี่ยรถที่เข้ามาจะแสดงเนี่ยก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูภายในปี2025นะครับว่า Denza C9 GT ตัวนี้จะมีเรียกว่าจะมาในรูปแบบใดนะครับแล้วก็ราคาจะเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าที่จีนเนี่ยเขาขายล้านปลายๆบ้านเราผมว่าก็ต้องมากกว่าต้องมีเกิน2ล้านแน่นอนแต่ว่าจะ2ล้าน3ล้านหรือเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเออแต่ว่าในแง่ของวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นยางตัวนี้ก็ใส่ของ Continental นะขอดูภายในซะหน่อยตัวนี้จริงๆประตูมันเปิดไฟฟ้านะครับตัวจอนะฮะก็ใช้คำว่าตามสไตล์ของ BVD อ่ะเป็นประตูโดยใช้วิธีนี้นี่ตัวนี้นะครับมีจอมาตรวัดซึ่งตัวนี้เนี่ยอันนี้กำลังชาร์จแบตอยู่นะครับในด้านจอกลางก็ใช้คำว่าใหญ่มากนะครับใหญ่แบบใหญ่จริงๆแล้วก็มีไวเลสชาร์จนะครับวางได้ก็ปล่อยไฟมากสุด50วัตต์นะครับพวกปุ่มอะไรต่างๆนี่มีมาให้นี่โหมดเห็นได้ชัดเจนเลยนี่คือปลั๊กอินไฮบริดก็คือจะมีทั้ง EV โหมดแล้วก็ HEV โหมดซึ่งสามารถเลือกได้ทั้ง2โหมดนะครับแล้วก็โอ้อันนี้เป็นกล่องน่าจะเรียกว่าเป็นตู้เย็นจะใช้คำว่าตู้เย็นก็ได้นะมีมันมีพัดลมอยู่มีตู้เย็นนะครับน่าสนใจเฮ้ยหรูหราแล้วก็การตกแต่งเนี่ยชอบแอมเบียนไลท์ตัวนี้มากเลยอะ
เออสวยนะครับมาปึ๊บนี่มาเดี๋ยวไปดูบอร์ดหลังกันดูด้านหลังซะหน่อยก็คือพื้นที่ด้านหลังก็ถือว่านั่งกว้างใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นจอปรับเรื่องของแอร์ต่างๆนะครับมีกระจกโอ้โหกระจกแต่งหน้าสำหรับผู้โดยสารแถวหลังนะครับซันรูฟเป็นแบบ2ตอนนะครับเป็น2แถวชัดเจนแล้วก็ตรงนี้พิเศษก็คือมีตู้เย็นนะครับนี่ใส่พวกไวน์แชมเปญอะไรอย่างนี้ได้เอออันนี้เก๋ดีนะแต่ว่าที่เห็นทั้งหมดนี้เนี่ยตัวเบาะเขาบอกว่าสามารถพับได้นะเห็นว่าเฮ้ยคงจะเป็นแบบกัปตันซีทหรืออะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะครับนี่เดี๋ยวผมลองไปด้านหลังดูนะผมเปิดประตูก่อนผมกดตรงนี้นะนี่พับแบบไฟฟ้านี่ผมคืนนะและลักษณะจะเป็นพับแบบเรียกว่าเป็นพับแค่ได้แค่ซ้ายกับขวาตรงกลางพับไม่ได้เพราะว่ามันมีตู้เย็นอยู่นะฮะถ้าดูสังเกตนะล็อกชัดเจนนะครับก็เป็นแฮชแบ็กที่น่าสนใจนะครับโอกาสที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรามีไหมมีนะครับก็ต้องรอดูว่าทาง Reve Automotive นั้นจะนำมาเปิดตัวนะครับในบ้านเราเมื่อไหร่แต่ดูทรงแล้วมีความเขาเรียกว่าคนสนใจแน่นอนเพราะว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายเพิ่มเติมเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากให้ทุกท่านมาชมคันจริงกันที่บูธเดนซ่านะครับนี่คือกลุ่มแบรนด์พรีเมียมของBYD นะครับในเครือที่วันนี้เนี่ยเขามาทำตลาดในบ้านเราแล้วก็มาเจาะกลุ่มที่สูงขึ้นนะครับแม้ว่ารถ2รุ่นนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับในงานเนี่ยในวันนี้ที่เรานำเสนอในคลิปเนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้ว่าจะมาไทยไหมแต่ต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสซึ่งไอ้การที่มีโอกาสเข้ามาในบ้านเราแน่นอนครับว่าเขาจะต้องมีคู่แข่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำราคาด้วยก็ต้องรอดูว่าการมาของทั้ง2รุ่นนี้จะวางตำแหน่งไว้อยู่ตรงไหนและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นเจ้าของณเวลานี้ปัจจุบันทันด่วนนะครับ Denza D9 ตอนนี้ราคาพิเศษนะครับมีอยู่นะก็ใครสนใจก็ลองมาดูคันจริงกันได้นะครับในงาน Motor Expo นะครับบูธของ Denza อยู่ติดกับ BYD นะครับก็มาดูกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับThank you.